กิจกรรมตั้งแต่หลังวันที่22พฤษภาคมเป็นต้นมาเราได้ร่วมกับหน่วยทหารทำการตรวจสอบแล้วก็เร่งรัดในเรื่องของอาวุธสงครามแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็สิ่งต่างๆที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างประชาชนในชุมชนด้วยกันดูจากสถิติการทำงานไม่ว่าจะเป็นผลการจับกุมก็ดีในไม่ว่าจะเป็นสถิติของคดีอาชญากรรมทำให้เห็นว่าลดลงเป็นที่น่าพอใจในเรื่องของความรองดองประเทศเราเนี่ยทำเป็นอย่างยิ่งนะครับเราจะได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับเราก็คนไทยด้วยกันความสามัคคีนำมาซึ่งความสำเร็จแล้วมันจะทำให้สังคมเราสงบสุขเมื่อมีการคืนความสุขสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขก็คือเสียงดนตรีในความรู้สึกผมเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งและอยากจะให้มีทุกปีแบบนี้